เป็นปรากฏเหลืองตัวแรกในการตีเหยื่อปลอมน้ำไหลน้ำหลากนะครับนี่นะครับกดน้ำหลากนะครับชมครับโดนแล้วครับนี่นะครับเป็นปลาอะไรเอ่ยโดนครับโดนปลาอะไรไม่รู้โอ้โหกดรับชมวิดีโอไปนะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะกบมาที่หมายเดิมเวลาเดิมชุดเดิมนะครับยูนิฟอร์มเดิมเลยนะครับแล้วก็เหยื่อเดิมๆนะครับก็มาแก้ตัวที่หมายสะพานสวนนกอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่โดนกระสุนมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่มีผลงานอวดเพื่อนๆกันเลยนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าคงจะโดนบ้างนะครับน้ำขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่ได้มาเยือนหลายวันเลยนะครับท่วมต่อหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อหม้อฝั่งที่นกบขึ้นไปบนหนูแล้วก็ไปตีกระสุนนะครับต่อหม้อฝั่งนู้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนกบจะตีบริเวณนี้นะครับหวังว่าคงจะโดนบ้างนะครับโอเคมาติดตามชมผลงานเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับเมื่อกี้นี้แต่หลุดครับผมโอ้หลุดครับวันนี้เตะจังหวะไปหน่อยนะครับหลุดเสียดายครับหลุดอีกแล้วครับหลุดไปแล้วนะครับตัวแรกนะครับไม่รู้จะมีตัวสองหรือเปล่านะครับจะตีที่เดิมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับนี่นะครับเป็นปลาอะไรเอ่ยนะครับเป็นปลาสังกะว่าหรือสายยูนี่แหละฮะโดนแล้วครับ1ตัวนะครับวันนี้มาแก้มือนะครับโดนกระสุนไป1ตัวแต่รุดนะครับเสียดายเป็นอย่างยิ่งวันนี้ฝันกลับบ้านนะครับนี่เกี่ยวหลังมาเลยครับเป็นปลาสังกะว่านะครับนี่นะครับเป็นปลาสังกะว่านะครับสังกะว่าสายยูนะน่าจะสังกะว่าครับผมนี่นะครับได้แล้วนะครับ1ตัว1แต้มแล้วกันนะครับวันนี้ครับสรุปการตีกระสุนในวันนี้นะครับวันนี้โดนกระสุนกัดไป1ทีนะครับเสียดายที่มันหลุดไปนะครับริมตลิ่งนี่เองนะครับไม่ทันได้เห็นตัวนะครับก็ก่อนกลับบ้านนะลองมาตีปลาดูนะครับปรากฏว่าโดนปลาสังกะว่าไป1ตัวนะครับนี่นะครับนะครับ1ตัวหน้าต่อหม้อนี้เองนะครับตอนนี้เหยื่อนะกบตัวแพงด้วยนะครับติดตอนะครับเดี๋ยวจะลงไปงมนะฮะเดี๋ยวนะครับกดติดตามนะครับ
เหตุติดนี้นี่เองนะครับมันติดสายนี่นะครับเป็นกระชังใครก็ไม่รู้ครับได้กระดีเหล็กมาตัวนึงด้วยไม่รู้ของใครนะครับแถมมานะครับสวยงามเลยนะกระดีเหล็กนี่เหยื่อนะกบนะครับได้แล้วครับโดนครับโดนมาอะไรไม่รู้โอ้โหหลุดไปแล้วโอ้เสร็จได้ไม่รู้ปลาอะไรแต่โดนครับปีนี้น่าจะเป็นปลาประเภทปลาหนังนะครับหลุดไปแล้วครับโมจะเปิดกล้องให้ดูนะอดเลยจังหวะที่หย่อนสายอ่ะหลุดไปเลยนะครับเซ็งเลยครับตัวดีด้วยครับเมื่อกี้นี้รู้งี้อัดมาก่อนก็ดีแล้วเสียดายจังเลยก็สำหรับวันนี้นะครับมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีดูด้วยว่าใน1ชั่วโมงจะโดนหรือไม่นะครับเกือบได้ตรงมุมต้นไม้นะครับที่ล้มไปเมื่อกี้มีปลามาชาร์จเหยื่อนะไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับปลาเล็กนะครับไม่ใช่ปลาใหญ่เดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแล้วครับผมนี่นะครับไม่ใช่กระสูบแต่เป็นปลากดนะครับสุดยอดเลยนี่ครับตามหาปลากระสูบแต่ไม่เจอนะครับเจอปลากดนะครับนี่เลาะริมตลิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหผลงานปลากดเหลืองนะครับสุดยอดเลยครับตีแค่เลาะริมตลิ่งนี้เองนะครับนี่คือปลากดเหลืองตัวแรกนะครับที่นักกบตีด้วยเหยื่อปลอมนะครับนี่กำลังจะกลับบ้านเลยนะฮะนี่นะครับมาดูกันชัดๆบริเวณนี้นะครับโอ้โหนี่ครับไม่ต้องล้วงลึกนะครับริมตลิ่งเท่านั้นนะฮะได้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหตามหาปลากระสูบนะครับแต่เจอปลากดเหลืองเขาให้แล้วนะครับนี่สุดยอดเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยดีกว่านะครับเป็นปลากดเหลืองตัวแรกในการตีเหยื่อปลอมน้ำไหลน้ำหลากนะครับนี่นะครับกดน้ำหลากนะครับครับและนี่คือกดเหลืองตัวแรกในชีวิตนะครับในการตีเหยื่อปลอมนะครับนี่นะครับปลากดเหลืองน้ำหลากนะครับนี่นะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับในการตีเหยื่อปลอมวันนี้นะครับก็เป็นการได้ปลากดเหลืองครั้งแรกในการตีเหยื่อปลอมเลยนะฮะนี่นะครับสุดยอดไปเลยนะครับกับหนึ่งผลงานวันนี้นะครับ
สรุปผลงานในวันนี้นะครับวันนี้โดนไป2ทีนะครับก็บริเวณปลายกิ่งต้นไม้ที่ล้มบริเวณนู้นนะครับ1ทีนะครับตอนแรกไม่ติดนะครับน่าจะเป็นปรากฏเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับได้บริเวณนี้เองนะครับนี่บริเวณเลาะตะลิ่งนะครับได้ปรากฏเหลืองเป็นตัวแรกในชีวิตเลยนะครับการตีแบบบอมนะครับก็สำหรับวันนี้การตามหากระสูบน้ำหลากไม่เจอนะครับนี่ครับน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าไม่แห้วแล้วกันนะครับก็ได้กดเหลืองนะครับเป็นตัวแรกนะครับก็นักกบก็ในวันวิดีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าจะไปตกที่ไหนอย่างไรนะครับครับท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักรบซามูไรเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับปรากฏตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนักกบจะทำการปล่อยกลับคืนไปนะครับวันนี้ไม่ได้เอากลับบ้านนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นปรากฏเหลืองตัวแรกนะครับในชีวิตโอเคไปแล้วครับ